ภาพลูกชายของหมิวลลิตาค่ะแม่เรียกได้ว่าโตแล้วเนี่ยหล่อมากเลยดาราสาวรุ่นใหญ่ของวงการอย่างหมิวลลิตาเธอมีชื่อเสียงในละครเรื่องล่าโดยเธอรับบทเป็นมัททุศรหลังจากนั้นเธอเองก็เงียบหายไปโดยเธอแต่งงานกับพันตำรวจโทนรบดีแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน2คนค่ะเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยหนุ่มน้อยของเราไม่ธรรมดาค่ะเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งความหล่อของเขาก็ใช้แววตามคุณพ่อคุณแม่กันมาเลยทีเดียวต้องเรียกได้ว่าเธอกลายเป็นคุณแม่ลูกสองที่มีลูกชายหน้าตาดีทั้ง2คนลูกชายคนเติร์ดชื่อว่าน้องแพงต้นสัสิเดชสสิประภาสำหรับน้องแพงต้นเองนั้นอายุ19ปีแล้วล่ะค่ะด้วยแม่มิวเองชอบทะเลในตอนกลางคืนน้องแพงต้นเองก็จะชอบแบบเรืองแสงสวยเธอจึงตั้งลูกชื่อว่าแพงต้นนั่นเองส่วนลูกคนที่2ชื่อว่าน้องอีตันศักดิเดชสสิประภาค่ะซึ่งน้องอีตันเองปัจจุบันอายุ18ปีครอบครัวของสาวมิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีลูกหน้าตาดีกันทั้งบ้านจริงๆล่ะค่ะจะหล่อขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ